ประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมปรับแผนในการส่งออกทั้งสินค้ารวมไปถึงพลังงานหลังจากที่บรรดาชาติตะวันตกได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังจากนี้ค่ะจะมุ่งเน้นทำการค้าและส่งพลังงานไปให้กับชาติสมาชิกกลุ่มบิ๊กให้มากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าน่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีขณะเดียวกันถ้าไปดูตอนนี้หลายชาติในยุโรปเริ่มกังวลเรื่องของปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วนะคะเนื่องจากว่าเข้าใกล้ช่วงฤดูหนาวเข้ามาเต็มทีและรัสเซียนั้นก็พยายามลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของบรรดานานาประเทศโดยประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะได้เปิดเผยว่ารัสเซียนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเส้นทางส่งออกทั้งสินค้ารวมไปถึงน้ำมันไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกบริกส์ซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เพื่อรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยรัสเซียนั้นกำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนในตลาดรัสเซียเช่นเดียวกันกับการเปิดรับให้เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตจากอินเดียเข้ามาทำตลาดในรัสเซียเพื่อแลกกับการขยายความร่วมมือทางการค้าในกลุ่มประเทศบริกส์โดยเฉพาะการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยังจีนและอินเดียที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กำลังสำรวจหาความเป็นไปได้ที่จะมีการก่อตั้งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของตระก้าสกุลเงินของกลุ่มประเทศบริกส์ส่วนท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวในช่วงเริ่มเปิดการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือว่ากลุ่มบริกส์ซึ่งจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวันนี้ว่าการสู้รบในยูเครนมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็การเงินทั่วโลกประเทศต่างๆทั่วโลกจะประสบปัญหาด้านความมั่นคงทุกด้านต่อไปถ้าสหรัฐและชาติตะวันตกยังมีความเชื่อผิดๆในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับพันธมิตรของนาโต้ที่เน้นนโยบายพันธมิตรทางการทหารเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มตนเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงของฝ่ายอื่นๆซึ่งก็หมายถึงความมั่นคงของรัสเซียทั้งยังมีการกล่าวหาชาติตะวันตกได้ว่าเป็นฝ่ายจุดชนวนให้รัสเซียส่งกำลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนการคว่ำบาตรรัสเซียเป็นเสมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายเศรษฐกิจของกลุ่ม EU เสียเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลังจากที่รัสเซียและอิหร่านนั้นกำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจจากบรรดาชาติตะวันตกก็ส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองอยู่เป็นจำนวนมากถูกจำกัดขีดความสามารถในการส่งออกเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นตัวแทนของรัสเซียและอิหร่านค่ะก็จะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันโดยจะมีการพบปะกับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2558รวมไปถึงความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานและสถานการณ์ในยูเครนซีเรียและอัฟกานิสถานด้วยส่วนทางฟาติบิรอนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุว่ารัสเซียนั้นอาจจะตัดการส่งก๊าซไปยังยุโรปทั้งหมดเพื่อเพิ่มอำนาจทางการเมืองในช่วงวิกฤตของยูเครนพร้อมระบุเพิ่มเติมว่ายุโรปจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมณตอนนี้นี่คือเหตุผลที่ยุโรปต้องวางแผนฉุกเฉินโดยระบุว่าการลดการจ่ายก๊าซครั้งใหม่นั้นอาจจะเป็นความพยายามที่จะใช้อำนาจทางการเมืองก่อนจะถึงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงมากโดยสหภาพยุโรปคว่ำบาตรน้ำมันและถ่านหินรัสเซียแต่ยังไม่ระงับการนำเข้าก๊าซเนื่องจากว่ายังคงต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์จากรัสเซียอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเยอรมนีได้ประกาศยกระดับแผนฉุกเฉินไปสู่ระดับ2หรือว่าระดับที่น่ากังวลสำหรับการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาเรื่องของการหาก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศณวันที่23มิถุนายนโดยระบุว่าเวลานี้ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตและเตือนว่าเป้าหมายก๊าซสำรองสำหรับการใช้ฤดูหนาวที่จะถึงนี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นได้เริ่มลดปริมาณการส่งก๊าซลงโดยแผนฉุกเฉินดังกล่าวอยู่ในระดับ2จากทั้งหมด3ระดับซึ่งรัฐบาลของเยอรมนีได้เปิดเผยว่า
ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติในเวลานี้มีสำรองเอาไว้ที่ระดับร้อยละ58แม้ว่าจะมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าแต่ว่าเป้าหมายก็คือต้องการให้มีก๊าซสำรองไปถึงร้อยละ90ในเดือนธันวาคมนี้ก็คงจะไม่สามารถทำได้หากว่าไม่มีมาตรการอื่นๆมาเสริมค่ะส่วนสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่ศรีลังกาขณะนี้นายกรัฐมนตรีราณีวิกรมสิงห์เหของศรีลังกาได้แถลงต่อสมาชิกรัฐสภายอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศที่แบกรับภาระหนี้สินอย่างหนักถึงขั้นล่มสลายแล้วหลังจากเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและไฟฟ้านานหลายเดือนเป็นการตอกย้ำให้เห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของประเทศขณะที่พยายามขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินต่างประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศนั้นเต็มไปด้วยภาระหนี้รายได้จากการท่องเที่ยวก็หายไปและผลกระทบด้านอื่นๆจากการระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหยังเปิดเผยได้ว่าศรีลังกาไม่สามารถซื้อพลังงานนำเข้าได้เนื่องจากว่าบริษัทพลังงานของรัฐบาลอย่างซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นเป็นหนี้700ล้านดอลลาร์ทำให้ไม่มีประเทศหรือองค์กรใดต้องการขายน้ำมันให้กับศรีลังกาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ